ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่แปรผันไปตามสถานการณ์ตั้งแต่ปี2563ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 จนถึงปัจจุบันและสถานการณ์ในปี2565ถึง2566เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจในไทยสูงขึ้นไปตามความผันผวนรวมทั้งภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ต้องรับสภาพมากกว่าจะมีส่วนในการกำหนดทิศทางคือสิ่งจำเป็นที่ต้องรับรู้เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยจากสถานการณ์ดังกล่าวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2566ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการตามโครงการดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเซ็นเตอร์9ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2566จำนวน10กิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกภายในองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานโดยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วย 1. ด้านการผลิตและปฏิบัติการโดยเฉพาะในด้านการบริหารการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบป้อนสายการผลิตการควบคุมสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปรวมถึงการขนถ่ายวัตถุดิบและเคลื่อนย้ายสินค้าภายในเพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโลจิสติกยังมีบทบาทสำคัญในการวางแผนผลิตตารางการผลิตการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบและการจัดเก็บวัตถุดิบช่วยสนับสนุนการผลิตสินค้า 2. ด้านการตลาดโลจิสติกเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าการเติมเต็มคำสั่งซื้อและการขนส่งสินค้ากิจกรรมโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าต้องการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 3. ด้านการเงินโลจิสติกมีผลกระทบโดยตรงต่อการเงินขององค์กรเช่นรายได้และการลงทุนโดยการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจะเป็นตัวผลักดันทำให้องค์กรสามารถเพิ่มรายได้ได้มากขึ้นขณะที่การปฏิบัติงานโลจิสติกอื่นๆที่มีประสิทธิภาพยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมากนอกจากนี้ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่สั้นลงยังมีส่วนช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังและลดต้นทุนจมที่เกิดจากการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มากเกินความจำเป็นอีกด้วยจากทั้ง3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการผสมประสานแนวคิดและกรอบการดำเนินงานของธุรกิจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมทั้งวางรากฐานที่มั่นคงในการกำหนดกลยุทธ์หลักขององค์กรตั้งแต่การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกตลอดโซ่อุปทานเพื่อการใช้เครื่องมือและทรัพยากรในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสมสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงเนื่องจากว่าโปรดักต์เราเนี่ยมีประมาณสัก 5,000 รายการพอรายการเราเยอะปุ๊บเนี่ยปัญหาคือการระบบจัดสต็อกหรือระบบขนส่งเนี่ยอันนี้คือปัญหาก่อนหน้านี้มันจะมีบางตัวเนี่ยไม่อัปเดตนะครับบางตัวขายไปแล้วแต่ในสต็อกก็ยังมีตัวเลขอยู่บางสินค้าเนี่ยมีสินค้าแต่ในระบบไม่มีกลายเป็นว่าการขายเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่เราพบเจอครับในการประกอบธุรกิจเลยคือเรื่องของการผลิตการขนส่งครับ
ตรงนี้เกิดจากการที่เราขาดการวางแผนครับทางเราอะครับไม่ได้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหการอย่างเช่นเรื่องการบริหารการจัดการการผลิตและการบริหารด้านขนส่งครับด้านสินค้าและการจัดเก็บเราเกิดปัญหาตรงนี้เช่นกันครับเพราะว่าเราไม่มีหลักหรือไม่มีองค์ความรู้ในการบริหารตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอครับปัญหาช่วยทุกคนออเดอร์เยอะจัดซื้อวัตถุดิบเก่าวัตถุดิบใดก็มาชนกันการจัดเก็บก็ไม่เป็นระบบระเบียบทำสินค้าเสร็จแล้วกระจายไม่ทันเนื่องจากสต็อกมีปัญหาพอดีเพื่อนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันก็ให้ผมไปติดต่อดีพร้อมเซ็นเตอร์นายไปปรึกษาทำร่วมเข้าโครงการผมก็ปรึกษาดีพร้อมเซ็นเตอร์นายเข้าร่วมโครงการดีพร้อมเซ็นเตอร์นายก็บอกว่าให้คุณเข้าร่วมการผมก็ตอบกลับไปว่าผมขอเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับทางดีพร้อมเซ็นเตอร์นายนะครับได้ส่งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการแล้วก็เอาระบบเข้ามาช่วยให้ทางบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันพืชและน้ำมันปาล์มในทั้งกลุ่มเราเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของการผลิตการจัดเก็บแล้วก็การขนส่งเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ความราบรื่นและดีขึ้นในส่วนบริษัทเองก็ประสบปัญหาเนื่องจากมีการผลิตล่วงหน้ารอลูกค้าเรียกเพราะนั้นเราใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทำให้เกิดปัญหาว่าการมาจัดการในเรื่องของการรับหรือจัดเก็บขึ้นมาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาทางบริษัทเองก็ได้ไปประสานงานกับดีพร้อมเซ็นเตอร์9ทางเราครับได้ไปเจอดีพร้อมเซ็นเตอร์9โดยการแนะนำชักชวนครับเราเป็นสมาชิกอยู่ในดีพร้อมเซ็นเตอร์9ครับแล้วก็มีโครงการนี้ขึ้นมาเราก็เลยเห็นว่ามันตรงกับสิ่งที่เราขาดและกำลังพบปัญหาอยู่เราก็เลยเข้าสมัครไปครับทางดีพร้อมเซ็นเตอร์9ได้ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาวินิจฉัยปัญหามาให้คำแนะนำและหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบเจอทางดีพร้อมเซ็นเตอร์9จะส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาออนไซต์มาดูปัญหามาชี้ปัญหาครับก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็มีอบรมความรู้ด้านที่เรากำลังขาดครับคือดีพร้อมเนี่ยเขาส่งอาจารย์ที่ปรึกษามาวิเคราะห์ปัญหาให้กับบริษัทโชคสุขุนจุดไหนสมควรทำอย่างไรแล้วจุดไหนสมควรทำแบบไหนอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาอบรมพนักงานให้เข้าใจกระบวนการได้ดียิ่งขึ้นทางนี้พร้อมเซ็นเตอร์นายเข้ามาเซอร์เวย์ตอนแรกเลยนะครับว่าการวางสินค้าในพื้นที่เราเนี่ยใช้พื้นที่ยังไม่คุ้มยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็มาจัดหมวดหมู่ว่าสินค้าประเภทไหนออกเร็วสินค้าประเภทไหนที่ออกช้าสินค้าประเภทไหนที่เดดสต็อกก็มาจัดกลุ่มทำให้การทำงานเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วทำให้สินค้าเราหรือว่าคลังสินค้าเราจำนวนมันตรงนะครับทำให้ระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกเราดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำผลลัพธ์ที่เข้าร่วมโครงการกับดีพร้อมเซ็นเตอร์นายผมดีใจมากดีพร้อมเซ็นเตอร์นายเข้ามาช่วยแนะนำด้วยระบบบริหารการจัดการพนักงานเข้าใจระบบระเบียบเข้าใจเรื่องสต็อกลดต้นทุนได้ชัดเจนสต็อกดีขึ้นความคล่องตัวก็ดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่าอย่างเรื่องต้นทุนการจัดเก็บก็ดีขึ้นทำให้เราไม่มีสต็อกจมนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีระบบเหล่านี้เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้ธุรกิจของเรามีความราบรื่นแล้วก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ทำให้เราตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ดีขึ้นต้องขอบคุณทางดีพร้อมเซ็นเตอร์นายนะครับที่มาช่วยทำให้ทางบริษัทเนี่ยสามารถดูแลบริหารจัดการทางด้านการผลิตการจัดเก็บการขนส่งได้ดีขึ้นครับผมลดความผิดพลาดในการดำเนินการตรงนี้ขึ้นมาก็ทำให้สต็อกบริหารจัดการได้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการจัดส่งก็ได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการโลจิสติกของทางดีพร้อมเซ็นเตอร์นายนะครับคือการผลิตและการส่งมอบอะครับมันกระชับขึ้นทำให้เราสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลาและสามารถขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นครับผลลัพธ์ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าเราจะรู้ว่าสินค้าเราในสต็อกเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างทำให้การทำงานเราลดลงนะครับแล้วทำให้ยอดขายเราเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเราจะรู้ว่าสินค้าเราในสต็อกเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างบริษัทเอต้องขอขอบคุณดีพร้อมเซ็นเตอร์นายที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและก็ตรงเป้าวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ขอขอบคุณทาง Dprom Center 9และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้ามาดูแลเราและช่วยแก้ปัญหาที่ทางบริษัทของเรากำลังพบเจออยู่ทำให้เรามีต้นทุนที่ลดลงและขยายกำไรของเราให้มากขึ้นครับทำให้ธุรกิจของเราไปต่อและสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นธุรกิจสเกลจาก SME ขึ้นเป็นธุรกิจไซส์อื่นๆยิ่งขึ้นไปครับขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือธุรกิจนะครับที่กำลังพบเจอปัญหาด้านการผลิตหรือด้านโลจิสติกส์นะครับทาง Dprom Center 9มีโครงการและหลักสูตรที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพวกเราและสามารถทำให้ธุรกิจของเรามีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในพื้นที่เข้ามาร่วมโครงการ Dprom Center 9นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วถ้าสามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดใช้จ่ายและค่าขนส่งได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านใดที่ติดปัญหาในเรื่องของการผลิตทุกเรื่องนะครับหรือเรื่องการจัดส่งเรื่องอะไรต่างๆท่านสามารถเข้าไปติดต่อนะครับทางดีพร้อมเซ็นเตอร์9ก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารวมถึงผู้บริหารเองก็ให้การสนับสนุนนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีนะครับก็ขอให้ไปติดต่อเพื่อสร้าง value ให้กับบริษัทตรงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอเชิญชวนนะครับสำหรับบริษัท SME หรือบริษัทที่มีสต็อกอย่างเรานะครับแล้วระบบสต็อกเนี่ยมีปัญหาสต็อกไม่ตรงสต็อกไม่เป็นระบบนะปรึกษาทางดีพร้อมเซ็นเตอร์9ได้เลยครับทางดีพร้อมเซ็นเตอร์9มีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาท่านทำให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นครับ